วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Superto Channel นะฮะวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งรองเท้านะครับมาแนะนำการต่อเนื่องกันนะสำหรับครั้งที่แล้วเนี่ยใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วไปเรานำเอาHoka Body 7เนี่ยมาแนะนำกันใช่ไหมฮะนั่นก็คืออีกหนึ่งรองเท้าสนิเกอร์สายซับพอร์ตนะฮะเป็นรองเท้า2สายเนี่ยเป็นรองเท้าออกกำลังกายด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นในทางแบบสนิเกอร์ด้วยความที่มันเป็นสีดำใช่ไหมก็เลยดูแบบชิคๆคูลๆนิดนึงนั่นก็คือในครั้งที่แล้วนั่นคือ Body 7แต่ว่าวันนี้ฮะมีอีกหนึ่งรองเท้าสายซับพอร์ตนะครับมาฝากกันนั่นก็คือเป็นรองเท้าแตะนั่นเองครับกับเจ้า Body Recovery Slideและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะฮะก็คือเจ้า Hoka Recovery Slide นั่นเองนะครับมาพร้อมกับเลือกสีสันนะฮะสีสันของผมวันนี้ที่ผมเลือกมาก็เป็นสีฟ้านะฮะตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีเทาออกเทาๆนะฮะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นโฟม2ชั้นเลยทีเดียวสำหรับรองเท้าแตะที่ใส่เพื่อความrecovery ครับใส่เพื่อแบบให้มันสบายมากยิ่งขึ้นข้อดีของมันอย่างนึงก็คือมันเป็นพลาสติกใช่ไหมไม่ได้ใจว่ามันคือวัสดุอะไรแต่ว่าคือมันค่อนข้างที่จะไม่ดูดน้ำอ่ะใส่ช่วงนี้ฝนตกเองก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาใส่ลุยน้ำตากเอาทิ้งเอาไว้ก็เดี๋ยวก็แห้งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็น้ำหนักเบาด้วยใส่แล้วก็สบายถึงแม้ว่าพื้นมันแอบจะแบบ2ชั้นใช่ไหมโฟม2ชั้นนะแต่ว่าใส่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยแต่ว่าของผมเองเนี่ยซื้อมาปกติจะใส่รองเท้าเบอร์12ใช่ไหมเพราะผมก็สั่งไซส์12มาเหมือนกันแต่ว่าก็แอบจะแอบเหลืออยู่เหมือนกันนะจริงๆถ้าซื้อดรอปไซส์มาไซส์หนึ่งผมว่าก็น่าจะกำลังดีนะฮะก็ลองดูกันได้นะฮะนี่ตัวพื้นข้างหลังนะฮะตัวเท้ามันนะฮะอันนี้เป็น made in เวียดนามนะฮะของ รุ่นนี้นะครับพื้นก็ดูโอเคมากๆเลยก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งรองเท้าแตะนะฮะที่หน้าตาใช้ได้เลยถึงแม้ว่าแบบเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ดูเหมือนกับรองเท้าแตะแบบว่าตามห้างทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบรนด์ชั้นนำนู่นนี่นั่นนะแต่ผมเองไม่ได้ใจเหมือนว่าแบบถ้าสมมติถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นสายซัพพอร์ตเองก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีอย่างก่อนหน้านี้ก็มีเป็นครอปใช่ไหมที่หลายๆคนใส่กันแล้วก็บอกว่าสบายผมเองก็ไม่เคยใส่เหมือนกันแต่ว่าพอมาเห็นอันนี้เห็นว่าเป็นโฮก้าด้วยแล้วก็คิดว่าพื้นก็ดูหนาดีก็น่าจะซัพพอร์ตได้ดีก็เลยตัดสินใจเอาซื้อแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็อยากจะใส่ทรงที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรทรงที่มันแบบสูงไปเลยใส่ง่ายๆอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่เป็นแบบแตกบีบอะไรเงี้ยมันเจ็บเท้าเจ็บตรงนิ้วอะไรเงี้ยก็เลยใส่เป็นแบบนี้ง่ายดีอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะสำหรับรองเท้าแตกนะฮะที่ใครกำลังมองหาใช้แบบสบายๆอะไรเงี้ยว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ Hoka Recovery Slide นั่นเองนะครับจากการใส่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะฮะและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะของการรีวิวรองเท้าแตะนะฮะที่วันนี้เอามาฝากการใส่ช่วงหน้าฝนก็น่าจะทำให้ใส่สบายครับเกาะยึดเกาะได้เป็นอย่างดีนะฮะด้วยตัวพื้นที่มันค่อนข้างที่จะทำออกแบบมาได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ใครที่แบบวิ่งอยู่ออกกำลังกายช่วงนี้หรือว่า อยากจะได้รองเท้าแตะใส่สบายในช่วงนี้นะฮะก็ลองเลือกมาได้นะฮะสำหรับ Hoka Recovery Slide นั่นเองนะฮะอีกหนึ่งรองเท้าแตะนะฮะที่แม้ราคาจะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่เชื่อว่าคุณภาพระดับนี้ใส่แล้วทำให้เท้าคุณเนี่ยสบายอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ